เลยค่ะพูดถึงเพลงของเราเลยค่ะทุ่มสุดตัวครับผมครับวัดศิวดลนะครับสาวน้อยเพชรบรรแพงนะครับผมฝากน้ำเด้อนะครับเพลงผลงานเพลงนี้นะครับตั้งใจมากๆเอาบ่แฟนสิเป็นไห่ครับผมเพลงนี้ตั้งใจอย่างไรคือเราได้จดเพลงมาได้คอนเซปต์มาแล้วก็ได้ฟังได้ลองแล้วมันใช่มั้ยครับมันมวนก็เลยแบบตั้งเป้าหมายคือว่าเพลงนี้เราจะสื่อให้ใครฟังก็เลยแบบเอาเลือกกลุ่มไว้เลือกกลุ่มวัยรุ่นเลือกกลุ่มวัยรุ่นไว้ที่กำลังแบบเหมือนป๊อปปี้เลิฟหรืออะไรเงี้ยครับก็ได้มาตกผนึกที่น้องอุ๋งอิ๋งเพลงนี้คือตั้งโจทย์ให้น้องอุ๋งอิ๋งเป็นคนเป็นนางเอก MV นำเลยพอเฮาได้น้องแล้วเฮาก็มาตีโจทย์อีกว่าพระเอก MV จะเป็นใครวัยไหนอะไรยังไงเนี่ยครับก็มาตกผนึกอยู่ที่น้องฮักอีกคนนึงก็คือเต้ายองนะครับได้เต้ายองมาเป็นพระเอก MV แล้วที่นี่เราจะแค่2คนนี่บ่หรืออีหยังจังซี่บัดก็เลยมาตกผนึกกับอีกกับน้องฮักอีก2คนก็คือได้โคชินจังนะครับแล้วก็เต้ายองเต้าหยือน้องนัทสุรศักดิ์ของเฮานะครับผมคอยชมคอยเชียร์ก็แล้วกันว่า MV ตัวนี้จะไปยังไงนะครับแต่รับรองว่าไม่มีดราม่าฟังมองชมแล้วก็จะมีความสุขกับ MV เพลงนี้ครับเอาบ่แฟนสิเป็นไห่จัดคิวยังไงคะโอ้โหแต่ละคนคิวแบบยากมากตอนแรกนะครับตอนแรกคือนัดกับทุกคนถามยองไปก่อนอันนี้ความจริงเลยตั้งแต่ยังไม่ได้พูดบ่ได้เคยเป่าสู่ผู้ใดฟังยองว่างบ่เป็นพระเอก MV ให้อายแน่น้องบ่ตอบน้องไม่ตอบเพราะน้องบ่ตอบปุ๊บผ่านไปเอ๊กลัวน้องไม่ว่างอันนี้คือพอน้องบ่ว่างปุ๊บเฮาสิเอาสำรองใส่นอก็เลยไปเอ๊ะใครกำลังมานะตอนนี้ใครน่ารักใครจะเป็นวัยที่เหมาะสมกับน้ององค์หญิงก็ได้คุยชินจังพอได้คุยชินจังปุ๊บก็เลยถามทีมงานนะครับทีมงานพี่น้ำเพชรว่ามีคอนแทคน้องไหมนะครับก็เลยได้คอนแทคน้องมาแต่มันพีคกว่านั้นคือพอเข้าไปในข้อความแชทเราเคยคุยกันตั้งแต่ปี61ใช่ครับมันใช่โลกมันกลมมากนะครับเป็นน้องที่น่ารักอีกคนนึงพอเราว่าให้มาเล่น MV ให้พี่หน่อยน้องตอบตกลงมาเลยนะครับอีกคนนึงก็น้องหยือสุรศักดิ์ของเราเป็นน้องรักที่ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะมาเล่นกับน้องอุ๋งอิ๋งเลยที่จะไม่เอาใครเพราะว่ามิวสิกต่อจะเล่นมิวสิกต่อเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษของน้องเขาแต่ทีนี้พอวันลุกขึ้นมา3คนตอบตกลงพร้อมกันหมดอ้าวทำยังไงดีคะทำยังไงดีเราก็เลยตกถ้ามันอย่างนี้ก็คือต้องคว้าครับเป็นโอกาสทองมากๆกว่าจะได้คิวน้องหยองต้องขอบคุณน้องหยองมากว่าก็จะได้คิวคุยจินจังคิวน้องนัดคิวน้องอุ๋งหญิงยากมากแล้วที่สำคัญทีมงานน้ำเพชรยากมากเพราะคิวทองทุกคนก็เลยมาสรุปกันได้ว่าวันที่16ตอนแรกได้วันที่16นะครับ16หยองเล่นที่บุรีรัมย์เอาคิวงานขอคิวงานน้องมา2คนเนี่ยมารวมกันของเราก็อยู่บุรีรัมย์ไม่ยากของคุยจินจังก็น่าจะได้ตัดสินใจแทนน้องนะหนูก็ไปด้วยกันก็ไม่ยากก็โอเควันที่16พี่น้ำเพชรว่างไหมทีมงานว่างไหมว่างเสร็จปุ๊บพอว่างปั๊บโอเคโพสเขาเรียกอะไรเปิดตัวพระเอกนางเอก MV พอโพสไปไม่ถึง5นาทีพี่หมอนอิง โทรมาพี่วัดวันที่16องค์หญิงมีงานด่วนมีงานที่เวิร์คพอยต์อ้าวงานเข้าแล้วเราจะได้วันไหน ก็เลยตัดไปปวดหัวมากยองได้วันไหนคุณจริงจังวันไหนกว่าจะอ้อนได้เอาจริงๆกว่าจะอ้อนน้องได้คือสรุปว่าวันที่19ได้ไหมที่คอนแก่นเพราะดูระยะทางของแต่ละคนคือมันน่าจะซอกแซกไปอย่างละ 2-300 โลน่าจะได้อยู่ก็อ้อนหยองอ้อนคุณจริงจังอ้อนทุกคนสรุปก็ได้คิวจากทีมงานพี่น้ำเพชรด้วยก็มาลงตัวที่วันที่19ครับก็คือวันนี้นี่เองใช่ครับแนวเพลงเราคือแนวอะไรยังไงบ้างคะเพลงนี้เป็นเพลงช้าจะหวานมากก็ไม่หวานก็อื่นยังก่อสีล็อกสีเพื่อชีวิตมันอยู่ในเพลงนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะแนวเพลงมันออกสไตล์ร็อกลูกทุ่งอินดี้อีสานอะไรแบบนั้นแต่ด้วยเงาเสียงด้วยเนื้อเสียงของผมคือเป็นคนร้องเพลงหวานหวานเศร้าๆมากกว่าจะทำยังไงให้เสียงของเรากับเพลงเนี้ยมันจะออกมาได้ดีที่สุดก็มาลงตัวที่เพลงนี้ครับเราปล่อยท่อนฮุกไปแล้วด้วยใช่วิวถล่มทลายโอ้ขอบคุณมากๆครับเพิ่งวันนี้วันที่5ปล่อยเล่นๆกับน้องนัทสุรศักดิ์เพราะนี่เป็นคนไม่เก่งโซเชียลให้น้องตัดลงTikTok ให้พอได้เพลงมาจากอาจารย์ก็
หยองตัดให้ยื้อตัดให้อายแน่อ้นจักหยองเลยยื้อดอกตัดเพลงลงให้อายแน่เอาไปลง TikTok ให้หน่อยนะครับคุยกันแค่น้องนัดก็ทําให้พอลงไปปุ๊บก็วันแรกก็ไม่เท่าไหร่วันที่2ก็เริ่มเอ้าอุ๊ยเหมือนมีคนเล่นนะเริ่มอุ๊ย 2-3,000 คนเล่นคนดูเอ้ย 10,000 เหยาะยื้อจะ 10,000 คนแล้วอะไรเงี้ยแบบดีใจมากครับถึง 10,000 เนี่ยแต่พอวันต่อมาวันที่3อ้าวหลักล้านล้านคนชม 10,000 คนเล่นแล้วพอวันนี้วันที่5เปิดดูเมื่อเช้า3,200,000 3,200,000 ใน TikTok นะครับแล้วก็คนเล่นแผ่นเสียงนี่จะ 30,000 แล้วอ่ะผมก็เลยแบบเมื่อคืนแอบร้องไห้คนเดียวมันมาถามว่ามันไม่ได้ดังมันไม่อะไรหรอกแต่มันเหมือนประสบความสำเร็จในเกินที่เราตั้งเป้าไว้ครับแล้วอยากให้ทุกคนนะครับได้ดูนะครับวันที่24นี่คือแบบมีแต่ซุปตาเอาพูดเลยมีแต่ซุปตาของลูกทุ่งหมอลำของเรานะครับอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันวันที่24นี้ที่ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับเอาบอฟแฟนสิเป็นไห้24ธันวาคม9โมงเช้าครับค่ะอัพมาที่น้องอุ้งอิ่งมากเป็นยังไงบ้างคะนางเอก MV ของเราค่ะดีใจค่ะที่ได้มาเล่น MV ให้พี่วัดที่แรกหนูก็ว่าก็พี่วัดไปอยู่ว่าพี่วัดเพลงพี่ดับปล่อยมือใดแล้วมือใดจะไปอัดเพลงกระทําไทยก็พี่เขาอยู่แต่ว่าเล่นไปมือเอาไปเอามาแล้วก็มาถามว่าเป็นอันนักเอกเอ็มวีให้ได้พอนั่นสิหนูก็เลยว่าต้องให้พี่ไปถามพี่มดอีกแล้วก็ขอจูสักก่อนหันเพื่อนอนุญาตหนูก็เป็นให้ได้หนูนั่นสิได้ข่าวว่าเราคิวทองบวกกับเราไม่สบายด้วยอันนี้สงสารน้องเมื่อคืนไอแฟนๆเป็นห่วงเรามีอะไรจะบอกแฟนๆค่ะก็บ่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะล่ะก็ล่ะเรื่องคือเก่าล่ะจ้ะแต่ว่าเสียงกับสิมีปิดเนี่ยจักหน่อยเดี๋ยวทนฟันเนี่ยล่ะเด้อจ้ะเด้อมื้อนี้เด้อเฮาเล่นอยู่จังหวัดเลยเชียงคานเชียงคานค่ะใช่ครับไปให้กำลังใจอีหล่าล่ะกะทีมงานสาวน้อยหลายๆเด้อจ้ะค่ะแล้วก็วันที่24ฝากดันเพลงพี่วัดเด้อค่ะเด้อ FC หนองอุ้งอิงแล้วก็ FC สาวน้อยนะคะครับผมต่อไปพระเอกของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาเล่น MV ให้กับพี่วัดเพราะว่าก็รู้จักพี่วัดมาตั้งนานมากแล้วก็เป็นผลงานแรกที่ได้ร่วมงานกันก็น่ารักปลื้มตอนนี้คือพูดไม่ออกแล้วเรามีเตรียมตัวยังไงบ้างคะได้มาเล่นเป็นพระเอก MV ก็พี่วัดบอกว่าบ่ต้องเอาอย่างมากหลายเด้อเดี๋ยวล่ะเอาแบบสบายๆชิวๆก็เลยมาแบบชิวๆไม่ได้เตรียมยังมาเลยคู่แข่งนะพระเอก MV อีก2คนนี้ไม่เป็นไรครับไม่เคยกลัวหยอกๆโอเคอ่ะต่อไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะสุดจริงจังครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับเป็นพี่วัดก็เป็นศิลปินอีกท่านนึงนะครับที่เราติดตามมาตั้งแต่นานมากนะพี่วัดเนาะตั้งแต่ลำเรื่องพระเดียงนางไอ๋นะครับใช่แล้วก็ติดตามน้องอุ้งอิงทั้งน้องเต้าหยองแล้วก็คุณณสุรศักดิ์ด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสมาสร้างผลงานร่วมกันครับผมเขาจองตัวเราหลายปีมากเลยนะคะ ยังไงบ้างเอ่ยลืมไปแล้วหรือว่า รู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับพี่วัดนัดอะไรนัด11:00 น.ใช่ไหมใช่อันนี้มารอเพื่อนตั้งแต่ก่อนทีมงานเลยน่ารักน่ารักตื่นแล้วให้ไปกี่โมงให้ไปที่ไหนแบบน้องแบบกลัวไม่ทันงานเราอะไรเงี้ยต่อไปค่ะ เป็นยังไงบ้างคะครับก็ดีใจครับผมที่พี่ให้มาร่วมแสดง MV ด้วยจริงๆแล้วคือศิลปินแต่ละคนคือมีแต่คนแบบดังๆซุปตาอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าตัวเล็กๆเลยดีใจที่พี่ให้มาเล่น MV ในครั้งนี้จริงๆเราคุยกันตลอดอะไรเงี้ยครับปรึกษากันตลอดครับผมปรึกษากันทุกเรื่องเขาบอกเลยไหมเล่นเป็นยาอะไรยังไงตอนแรกเขาก็ผู้ชายรอเขาอาจมีกระซิบบอกอยู่แต่ว่าอยากทุกคนเราติดตามเพราะว่าคือในMVนี้มันจะแบบว่าคือพระเอกมี3คนใช่ไหมพระเอกมีคนเดียวเราต้องรอดูว่าใครจะลงเอยยังไงใช่ครับใครจะคู่น้องอุ้งอิงใช่หรือจะยังไงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือลงเอยยังไงเนี่ยรอติดตามครับสุดท้ายอยากให้อยากเอาร้องเพลงสัก1ท่อนฮุกก็ได้ค่ะให้แฟนโอเคครับอาจจะเมื่อมๆหน่อยนะครับเอาเวอร์ชั่นวัดหรือเอาเวอร์ชั่นยายเอ็นครับฉันก็เอ็นเนี่ยครับผมฝากน้ำนะครับเด้อเอาบ่แฟนสิเป็นไห้นะครับสิขอถามเจ้าแป้นๆเอาบ่แฟนอายสิเป็นไห้โตน้องสิว่าจังได๋สิตกลงปงใจบ่ล่ะหมดทั้งชีวิตของอายพร้อมยกให้เจ้าผู้เดียวแก้วตาอยากบอกให้เจ้าหูว่า
อายฮักเจ้าเบิดหัวใจเอาบ่แฟนอายสิเป็นให้หากเจ้ามีใจบอกอายแน่เด้อเด้อนางโอเคขอบคุณครับเรียบร้อย